วัสดีครับทุกคนผมปายครับคลิปนี้เนี่ยเรากลับกันมาใน Valorant นะรู้สึกจะไม่ได้ถ่าย Valorant สัก3เดือนแล้วเนาะเพราะตอนนั้นบอกว่าจะลงคลิป Call of Duty ยาวๆเลยอะคือมันมีอยู่คลิปนึงที่ผมอยากทำเกี่ยวกับเกมนี้มากๆเลยเว้ยก็คือระบบADS หรือ Aim Downsight ที่เกมเนี่ยมันมีเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมเข้าเรนจ์แป๊บนึงคืออย่างงี้เว้ยอย่างที่เรารู้กันดีว่า Valorant เนี่ยการเพลย์เนี่ยมันออกไปทาง CS:GO จัดๆเลยนะฮะแต่ Valorant เนี่ยก็เพิ่มอีกอย่างนึงที่เข้ามาในเกมนี้ก็คือ Aim Downsight หรือว่าการเล็งปืนโดยกดคลิกขวานั่นเองคือ Aim Downsight ใน CS:GO เนี่ยถ้ามันนับสไนเปอร์นะมันก็จะเล็งได้แค่2ปืนใช่มั้ย Assault Rifle กับ Marksman Rifle แต่ของ Valorant เนี่ยปืนที่ Aim Downsight ได้เนี่ยที่มีนับสไนเปอร์2อันนี้นะก็จะมีไลท์มิชชั่นกัน Assault Rifle แล้วก็ Marksman Rifle 4ประเภทปืนที่ในวาร์เนี่ยสามารถ Aim Downsight ได้แต่ทุกปืนเนี่ย Aim Downsight ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเว้ยเพราะหลายๆคนอาจจะรู้แล้วล่ะว่าถ้า Aim Downsight เนี่ย Fire Rate มันจะลดด้วยเว้ยแล้วบางปืนเนี่ยถ้ามัน Aim Downsight เนี่ยมันจะเป็น Burst Mode เว้ยคือผมอีกอย่างว่าก็ไอ้อย่างงี้มากเลยแหละซินเกอร์เนี่ยเป็นอีกปืนนึงเว้ยที่เวลา ADS อ่ะมันเบิร์สลาวเว้ยอ่ะอันนี้แบบยิงแบบฮิปไฟร์แล้วอันนี้แบบ ADS อีกอย่างวะอีกปืนนึงอีกปืนนึงบูด็อกยิงแบบฮิปไฟร์นะเป็นฟูลออโต้เว้ยแต่พอ ADS ปุ๊บอะไรวะคือ ADS ปุ๊บเป็น Burst Mode เฉยเลยแต่อย่าง Bulldog เนี่ยเวลา ADS แล้วมัน Burst Mode อ่ะยังดีกว่าไอ้ Stinger นะไอ้ Stinger ผมว่ามันเหมาะกับเวลายิงฮิปไฟร์มากกว่าเนี่ย2ประเด็นที่เวลา Aim Downsight แล้วมันจะเป็น Burst Mode เท่าที่ผมเล่น Valorant มาตั้งแต่ไอ้ที่มันเปิดให้ในไทยเล่นตั้งแต่ช่วงมิถุนาป่ะถ้าจำไม่ผิดอ่ะกี่เดือนแล้ววะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาพฤศจิกายนก็5เดือนแล้วเนาะที่ Valorant เปิดให้เล่นในไทยอ่ะพอเล่นไปเล่นมาผมรู้สึกว่าไอ้การ ADS เนี่ยหรือว่า Aim Downsight เนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไหมสำหรับเกมเนี่ยเว้ยผมก็คิดอยู่นะเว้ยเพราะอย่างที่เรารู้กันเว้ยว่าเกมเนี่ยการเพลย์มันออกไปทาง CS:GO เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่น CS:GO มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยก็คงชินแบบว่ายังไงยิงฮิปไฟที่ CS:GO เขาทำกันอ่ะแบบนี้เนี่ยยิงแบบเนี่ยในระยะวันแถบอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เน้นหัวอย่างเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยซึ่งแล้วไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบการเพลย์แบบ CS:GO เลยคือผมเป็น Quality Playerเล่นคอร์ดิตี้มาตั้งแต่6-7ขวบตั้งแต่สมัยเพย์ทูอ่ะจับภาคแรกก็ภาค3เลยแต่มัลติเพเยอร์ภาคแรกที่เคยเล่นก็ไอ้โมโนแฟร์1อ่ะเนี่ยแล้วคือยิงแบบกันเพย์เซตโกเงี้ยซุปเนี่ย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 แล้วมันต้องคุมปืนอย่างเงี้ยผมไม่ชอบจัดๆเลยจริงๆอันนี้จากใจผมเลยเซตโกในสเตย์ผมก็มีนะเว้ยแต่พยายามเล่นแบบนี้อะไรก็แล้วมันก็ไม่เข้ามืออยู่ดีว่ะอันนี้จริงๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยการเพย์เซตโกหรือการเพย์เกมเนี่ยพอเวลายิงแล้วปุ๊บเนี่ยก็ส่วนมันจะไม่ตรงเป้าอย่างนี้เว้ยซึ่งผมพยายามจะแบบยังไงอะฝึกคุมเป้าฝึกอะไรก็แล้วนะเว้ยก็ไม่ได้อยู่ดีว่ะแต่เกมเนี้ยใช่มันมี Aim Downsight เว้ยแต่ Aim Downsight อย่างที่บอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะเว้ยสำหรับทุกปืนไอ้อย่าง Assault Rifle อย่างเงี้ย Phantom กับ Vandal อันนี้ ADS นะเห็นป่ะพอเวลาเรา ADS เนี่ยกระสุนก็ยังไม่ตรงตัวดอกเลยนะเว้ยอ่ะ Phantom อ่ะ Phantom เนี่ยก็เห็นป่ะ Assault Rifle Bundle กับ Phantom เนี่ยเวลา ADS แล้วเนี่ยกระสุนมันจะเฉไปขวาบ้างซ้ายบ้างบนล่างบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วน Submachine Gun ตะกี้ไอ้ Stinger ไปแล้วอ่ะ Spectre Spectre ปกติก็ Hip Fire ได้นะแต่ถ้า Aim Downsight นะก็พอได้แต่ไม่ถึงแบบตรงขนาดนั้นไงโอ้แล้วกว่าจะตายโอ้7นัดตายอ่ะโอ้แต่ฟันทอมนี่เวลา ADS นี่ 4-5 นัดอย่างต่ำอ่ะตายแต่ถ้าเป็นแวนดอลนี่ก็4นัดแน่ๆอ่ะการ์เดียนอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะการ์เดียนเวลาเรายิงไปเรื่อยๆเนี่ยกระสุนมันเริ่มไม่ตรงเป้าแล้วและไม่ตรงเป้าเอามากๆเลยเวลา ADS อ่ะโอ้โหเวลาฮิปไฟนี่รัวเยอะเลยแต่มันก็ยังมีบางปืนที่มัน ADS แล้วมันดีนะเว้ยอย่างเช่น2ปืนนี้เว้ยแอลิสแล้วก็โอดินทำไมผมถึงบอกว่าไลท์มิชชั่นกันเนี่ยมัน ADS ดีที่สุดละดาเมจมันน้อยก็จริงนะเว้ยถ้ายิงโดนตัวก็ดาเมจนัดละ30ใช่ป่ะล่ะ1 2 3 4 5โอ้5นัดตายยังตามมา5นัดตายแน่ๆแอลิสอ่ะแต่ที่มันดีตอน ADS อ่ะคือตรงนี้เว้ยเนี่ยเห็นป่ะเห็นกระสุนป่ะเป็นปืนที่เวลา ADS อ่ะม
มันเฉไปซ้ายขวาบนล่างน้อยที่สุดแล้วกระสุนอ่ะมันไม่ถึงกับตรงตัวดอทเลยนะเว้ยแต่อย่างที่บอกเว้ยเวลา ADS กระสุนเฉน้อยที่สุดละเอลิสอ่ะพอเราเดินไปด้วยแล้วกดชิปอ่ะรู้สึกกระสุนมันจะเริ่มไอ้นี่ละมันจะเริ่มเฉไปละอ่ะอย่างวันดอนะ ADS แล้วเดินไปด้วยนะโอ้โหกระสุนยิ่งเฉหนักเลยอันเนี้ยส่วนโอดินเนี่ยมันดีตรงเรื่องไฟเรทเว้ยไฟเรทเยอะจัดๆเลยอ่ะโอดินอ่ะนี่ขนาดไม่ ADS ก็ไฟเรทเร็วแล้วนะอ่ะถ้า ADS แล้วไฟเรทมันลดนิดหน่อยโอ้โหแต่ยังเร็วอยู่แต่โอดินเนี่ยเวลา ADS อ่ะกระสุนมันก็เฉนะรู้สึกเฉพอๆกับแวนโดกับแฟนทอมอ่ะความรู้สึกผมนะแต่มันดีตรงไฟเรทมันไงแต่ถ้าเราเดินไปด้วยอาจจะคุมยากนิดนึงเวลา ADS ในวันแรงอย่างเงี้ยเป้ามันจะเฉไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ตรงอย่างเงี้ยตลอดเวลาเรายิงอ่ะมันเลยยากเวลาควบคุมไงเวลา ADS อ่ะแต่เรื่องรีคอยล์คอนโทรลของเกมเนี่ยเวลา Aim Sight ก็มีเหมือนกันเนี่ยอันนี้แบบไม่คุมเปิร์นเลยนะในเรื่องของรีคอยล์ก็ดีเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเอาเวลา ADS อ่ะเนี่ยผมเลยคิดว่าการ Aim Down Sight ของเกมเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่ไหมเพราะว่าสมมติถ้าเราเอาไปลงแรงอย่างเงี้ยแล้วโดนคนที่เขาเล่นเซตโกมาอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาเอาแวนดอลแฟนทอมใส่หัวเราอ่ะแล้วเท่าที่ผมดูโปรเพลเยอร์เขาเล่นกันอ่ะเวลาเขาเล่นแฟนทอมกับแวนดอลเนี่ยเขาแทบไม่ ADS เลยเว้ยเขาแทบจะฮิปไฟตลอดเลยเราฮิปไฟโดนหัวด้วยขนาดระยะไกลเขาก็ยังไม่ ADS นะเว้ยคือสโตอยู่ประมาณ 40-50 เมตรอะไรเงี้ยแล้วเอาแวนดอลใส่หัวนัดเดียวยังได้แล้วอย่างที่ผมบอกเว้ยผมเล่นคอร์ดิตี้มาตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะแล้วผมติดเอ็มดาวไซส์มากๆเลยอ่ะผมเลยคิดว่าถ้าเราติดเอ็มดาวไซส์แล้วก็เอาให้สุดเลยวะเพราะฉะนั้นด้วยถ้าใครที่อยากเล่นแบบเอ็มดาวไซส์จริงๆผมแนะนำสองปืนนี้ไว้แอลีแล้วก็โอดิน2ปืนเนี่ยเอ็มดาวไซส์ดีสุดแล้วจากคนเล่นคอร์ดิตี้อย่างผมเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าวันนอกกับแฟนทอมมันเอ็มดาวไซส์แล้วยิงไม่ได้เลยด้วยมันก็ยังพอได้แหละแต่ถ้าระยะกลางถึงระยะไกลอ่ะเพราะว่าแอลีกับโอดินอ่ะมีสิทธิ์คิวได้เยอะกว่าหน่อยนึงแต่ไอการเอ็มดาวไซส์อ่ะก็ไม่เหมาะกับระยะใกล้เลยเว้ยคือถ้าเป็นระยะใกล้เนี่ยถ้ายิงฮิปไฟได้ก็ยิงระยะที่คูณ ADS อ่ะควรเริ่มที่ระยะกลางถึงไกลอันเนี้ย ADS ได้เว้ยแต่ถ้าระยะใกล้ไม่อ่ะไม่เลยแหละอย่าเลยแหละเพราะผมเคยโดนอยู่ครั้งนึงเว้ยเอาแอลีส ADS แล้วเขาเนี่ยศัตรูมาจากด้านหน้าเห็นผมปุ๊บสปัดเอาวันโดใส่หัวนัดเดียวไปเลยโอเคมาเล่นสักเกมดีกว่ามาแรงผมตอนนี้คือ13เว้ยแอคเนี่ยผมขึ้นได้สูงสุดก็โก2มั้งเคยขึ้นได้สุดก็แพท1ไอตอนแพท1ก็ไอคลิปนั้นเลยอ่ะไอเล่นวาเลนกับจอยนั่นแหละคือแพท1ที่ผมเคยขึ้นได้สุดและหลังจากเกมนั้นอ่ะผมก็ร่วงมาโก3แพท1นี่คือแรงสูงสุดในวาเลนของผมแล้วมาขอบายเป็นแมปโปรดผมมากแล้วโอ้โหบายว่ะแต่แมปบายเนี่ยแมปโปรดผมก็จริงเว้ยแต่อาวุธที่ผมโปรดอ่ะคือลูกซองเว้ยแล้วซึ่งลูกซองเนี่ยผมจะไปเล่นคลิปหน้าโอ้ยที่เวลาเล่นนอกรอบขอบายก็ไม่ได้บายเลยเว้ยไปได้ไอ้บ็อกบ้างเฮเว่นบ้างสปิดบ้างเฮ้ยโอเมนไม่ไปเล่นตัวอื่นไม่เอาบิสไปประเด็นคือทำไมผมเลือกโอเมน่าวะว้ายรู้แล้วว่าชูยูเอเจนต์ทำไมมันเลือกตัวได้แล้วโอ้เฮ้ยแล้วไม่ฝั่งนึงเขาไม่เลือกอ่ะอีกคนนึงอ่ะอ้าวหรืออีกคนนึงเขาเจอปัญหาเดียวแบบผมเลยวะเอ้ยสปิดว่ะโอ้โหแล้วมาเจอแพท1 2คนเนี่ยนะผมจะกลายเป็นตัวถ่วงเขาหรือเปล่าเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นวอลแล้วมาเนี่ยผมเล่นเป็นแค่ตัวเดียวโอเมนไอตัวอื่นก็พอเล่นได้เลยเว้ยแต่แบบไม่ถึงขั้นแบบใช้เป็นขนาดนั้นน่ะตอนนี้ทีมเรามีแพท1 2คนแล้วมีคนแบกโว้ยโอ้โหฝั่งนู้นก็มีแพท1 2คนเหมือนกันว่ะรอบนี้งั้นเอาช็อตตี้ดีกว่ามาเป็นโปรดผมเลยเวลาอีโคราวเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอะไรนะอยู่นี่แล้วนะอยู่นี่ไอเมนอยู่เฮ้ยไปแล้วอยู่เมนแล้วอยู่เมนเลยนี่ไงโอ้โหยิงไปไม่ตายโอ้โหแล้วโดนหัวส่งนัดไปไม่ตายอ่าโอเคมาได้เวลาแอลลิสละขายโว้ยโอเคยุ่ยเลยนะอยู่นี่เลยนะอยู่นี่เลยหน้าไม่เห็นหนึ่งตะกี้เลยหน้าไม่เห็นอุ้ยรอดวางเลยเพื่อนวางเลยเพื่อนเอ๋สวยปิดซีทีก่อนยุ่ยเฮเว่นเอาว่ะเลน่ารอบนี้แบกเว้ย nowhere to run ยางแล้วจะมีช็อกดาร์ทมาว่ะนี่ไงช็อกดาร์ทอุ้ยเกือบโดนอุ้ยเลน่าตรงเดิมเลยSpike here เอาเว้ยวางเลยเว้ยสวยเฮ้ยเลน่าอันติว่ะโย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 
ยังโดนอีกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอลเล่เอลเล่วะเอลเล่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 ไปเด้บายไปเด้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแกมันฐานะเลยนะเออมีเทปปงเทปเปิ้ลกันเอายังไงไปเหอะเฮ้ยท่อมีท่อมเอาตายไปสองโอ้ my god โอ้โหจัดเฮ้ยเลยน่าเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาว่ะเปิดอันติแล้ว Time for a bit of argy โอ้ god จัดเต็มหน้าเลยแต่ยังว่าไอเลสมันควรเล่นระยะกลางถึงไกลเว้ยแต่ระยะใกล้ยังไงมันก็ต้องฮิปไฟอยู่ดีอะแต่ผมฮิปไฟเกมนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไงไปโนแวร์ทูลันไปแล้วจะโดนเอ้ยโดนหัวโอ้โหจัดโอ้โหคือประเด็นอะถ้าผมมีอันติใช่ป่ะปกติผมเล่นจัดไงถ้าผมจะวาร์ปไปตรงเนี้ยแต่รอบนี้ผมเล่นแอร์ลีดว่ะแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแอร์ลีดด้วยตรงไหนดีวะตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันวะเฮ้ยโอ้โหบิมสตอนอยู่โอ้โหโอ้โหกอดโหแต่งกันเป็นหมู่กันนะโหบิมอีกคิวเดียวก็เก็บเอทแล้วนั่นอะคิวไม่อะไรเอทแปลว่าบิมลองเยอะก่อนแล้วค่อยซื้อโอดินมาตอนนี้จนจับได้แต่แอริสอย่างเดียวเอ้ยอีโคคืออะไรไม่รู้จักอะไรล่ะฮะยิงอยู่นั่นน่ะรู้ยิงลงไม่ได้ยังจะสู้อีกไม่หลบบานะไม่หลบพารานอยเต็มหน้านะไม่หลบพารานอยเต็มหน้านะเฮ้ยสโลออกมาว่ะไปแล้วนะโอ้ยโอ้โหมา3ไป3ปิดซิตี้ปิดเฮเว่นเอ้ยไปแล้วเว้ยลุกปันมาเลยคิวจอยมาตั้มเหยียบเอาล่ะคิวจอยอันตีแล้วอ่ะเดี๋ยวอะไรล่ะเฮ้ยหนีทันไหมไม่ทันเออตายหมดทีไปสิทีเฮเว่นผมว่าได้อ่ะอะไรล่ะโอ้โหสไนเอโบไม่ใช่เอลเล่ปู่เลยนะฝั่งนู้นก็เอาเรื่องเหมือนกันว่ะโอ้โหเห็นแล้วอยากจับจัดชนจัดจริงๆว่ะคือแบบได้ยินเสียงตั้มเนี่ยWelcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Smoke. Cover going out. Ow! หมอตาย เออใช่ใช่หมอเจ็ดหรือไม่มีเจ็ดหรือไม่มีตอนนี้มีอะไรปลาไปหมดแล้วตอนนี้โอ้ผมไม่ต้องอีโค่แล้วมั้งเนี่ยล้าเลยโอ้ยินไปเลยในรอบเนี้ยมันต้องอีโคละเอาออกโอ้โหเฮเว่นว่ะโอ้ยอะไรล่ะเจอโอดินหน่อยโอ้โหบาริโอปิดทั้งนิ้วเลยโอ้กอด I have the spike โอ้โหโอ้ my god เฮ้ยอย่างน้อย48มันอาจจะพลิกได้เว้ยผมเคยอยู่ด้วยเว้ยผมนำไป8แล้วทีมตรงข้ามอ่ะอยู่4ไปประมาณ83คือต้องถามทั้งทีมรวมผมด้วยว่าเล่นยังไงให้มันนำจาก4เนี่ยกลายเป็น13ได้ดูทรงน่าจะวางบิงว่ะรอบนี้
ไม่ให้วางไม่ให้วางไม่ให้วางผมว่าแอลิสเล่นตอนดีเฟนซ์น่าจะลูกหวังเนี่ยอ่ะวางเองเฮ้ยเฮ้ยไอซาวานี่ซาวานี่นี่ซาวานี่นี่โอ้เมื่อกี้ที่ยังไงไม่โดนเลยวะดูดิมีแดงเม็ดมันกับเราเลยโอ้บีว่ะบี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 โอ้โดนหัวไปดิเซตฮิวเซตอ้าวคุณโอ้มันฮิวตัวเองไปแล้วโอ้โหโหโหเอารอบนี้เอเฉยเอ้าโหโหก็ไม่นึกว่ามันจะแอบอยู่ทางซ้ายไงตายแล้วซื้อเกาะเฮวี่ไม่ได้เด้อเออีกแล้วเหรอทำไมเอบ่อยจังวะโอ้โหเจ็ด130ดื่มตัวเดียวเว้ยหูยทันยังไงทันอยู่แล้วปั๊บนะขอหน่อยเถอะขอลูกซองสักรอบนึงเถอะไม่ไหวละคันไม้คันมืออยากลูกซองแล้วนะจริงอะไรตะเกียถ้าคุมเมาส์ได้อะเก็บ3ได้นั่นน่ะแต่คุมไม่ดีเองอะชอบหล่นอะเวลาแบบเจอศัตรูเยอะๆอย่างเงี้ยทุกเกมเลยรอบนี้ยังไงผมว่า B ว่ะรอบเนี้ยเพราะมันไปเองมาหลายรอบแล้วอะไรล่ะเจ็ดวินทะตอนวินทะตอนเหรอเจ็ดซากเจ็ดซากจัดเจ็ดซากมากโทษคิวจอยโทษโอ้โหตะกี้เกือบพาคิวจอยตายโอ้ตะกี้เกือบเอาเจ็ดได้แล้วอ่ะแต่บิมมันนั่นโผล่มาก่อนแต่ก็ฆ่าบิมไม่ได้โอ้ตะกี้ถ้าอีกนัดนึงนะก็ได้เจ็ดไปละเอาไงดีรอบนี้เอาไงดีจะเอาละรอบเนี้ยกำพลานอยรอละกำพลานอยรอแล้วกำพลานอยรอแล้วโดนไม่นั่นน่ะไม่โดนใครเลยน่าจะไปเองนะรอบเนี้ยน่าว่าแล้วอะไรล่ะไม่ไหวแล้วขอลูกสองอีกสักรอบนึงมันชอบมาเองกันว่ะไอ้พวกนี้อาพานอยก่อนปาลานอยรอแล้วจ้าตายโอ้เยอะจัดเยอะจัดเยอะมากเยอะแตก1แตก2เอาอ่ะโอ้โหเฮ้ยเศษโอ้โหดีอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยจริงๆว่ะไม่ว่าจะร่วมเป็นซิลเวอร์ซองบางทีเอ็มดาวไซด์มันก็มีประโยชน์นะเว้ยอย่างบางช็อตที่เล่นเมื่อกี้เนี่ยมันก็ยังยิงได้แต่บางช็อตก็โดนเขาสวนกลับมาโดยเฉพาะไอ้ช็อตที่สวนกับสเปกเตอร์แล้วสเปกเตอร์เข้าผมมา6นัดแล้วผมยิงมันไปนัดเดียวคืออะไรวะคลิปนี้เนี่ยอาจจะยิงใครไม่ค่อยได้เว้ยแต่ไม่ใช่ตัวคลิปหน้าแน่นอนคลิปหน้าเนี่ยเรามาต่อกันกับปืนลูกซองกันนะฮะแล้วถ้าคลิปหน้าได้ด่านปลายด้วยนะอย่าให้โอเคผมเดี๋ยวเจอกันใหม่กับวันในคลิปหน้าผมน่าจะต่อจากคลิปนี้ได้แหละต่อคลิปนี้ไปละสวัสดีครับไรซ์